สวัสดีครับทุกคนผมเคนก็ในคลิปนี้เคนจะเอาปัญหาในการตัดต่อวิดีโอมาให้ทุกคนดูกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องเฟรมเรทของตัวคลิปวิดีโอของเรานะโดยที่โปรแกรมตอนนี้ที่เคนใช้อยู่นะครับจะเป็นโปรแกรม Final Cut Pro นะซึ่งเคนคิดว่าไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมไหนก็น่าจะเจอปัญหาเดียวกันก็คือตอนนี้เคนต้องการตัดต่อวิดีโอ2คลิปที่คลิปนึงเนี่ยเฟรมเรทมากกว่าอีกคลิปนึงเคนจะเอาให้ดูนะครับว่า2คลิปเนี่ยเฟรมเรทมันต่างกันยังไงก็คือคลิปหน้าเคนเนี่ยจะเฟรมเรทอยู่ที่ 59.94p แต่ว่าที่มันเป็นตัวหน้าจอเนี่ยมันคือ60เต็มเลยซึ่งปัญหามันคืออะไรปัญหามันก็คือเวลาเรา new project ขึ้นมาใหม่แล้วเราตั้ง auto setting เข้าไปนะครับแล้วกดโอเคเลยนะเสร็จปุ๊บด้วยความคิดพื้นฐานก็คือเราจะต้องเอาเฟรมเรทที่มันต่ำที่สุดไว้เป็นพื้นฐานใช่ไหมครับมันจะได้แมทกันเพราะว่าถ้าเอาตัวสูงเป็นพื้นฐานอะยังไงตัวที่มันต่ำกว่ามันดันขึ้นไปไม่ได้ก็ต้องให้ตัวที่สูงที่สุดอะมันดันลงมาเพราะฉะนั้นเคนก็จะเอาอันหน้าเคนที่เป็น 59.94 เฟรมเนี่ยมาเป็นพื้นเสร็จปุ๊บเคนก็จะเอาตัวหน้าจอเนี่ย60เฟรมเนี่ยมาเป็นตัวซับในตอนนี้หน้าเคนจะเป็นตัวหลักของโปรเจกต์นี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเสริมนะครับสังเกตได้จากตรงโปรเจกต์ของเรานะโปรเจกต์ของเราเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวเนี้ยเบสเฟรมเรทมันจะอยู่ที่ 59.94 ก็จะตรงกันกับตัวเฟรมเรทของคลิปหลักนะครับจากนั้นเคนก็จะเอามาซิงค์เสียงกันให้มันตรงกันนะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนผมเคนก็ในคลิปนี้เราก็ซูมเข้าไปอีกเผื่อมันไม่ตรงนะนี่อย่างอันเนี้ยต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่โอเคตอนนี้เคนก็จะให้ทุกคนดูเส้นเสียงนะครับว่าตอนเนี้ยเส้นเสียงมันตรงกันแล้วเห็นไหมเนี่ยมันตรงกันแล้วทีนี้มาดูปัญหากันมันเกิดจากว่าการที่เฟรมเรทเรามันออโต้แล้วมันต่างกันไม่ถึง1เฟรมเรทหรือ5เฟรมเรทอ่ะ60กับตัว 59.94 อ่ะมันดันคิดว่าตัวมันเองอ่ะเท่ากันปัญหามันเกิดขึ้นก็คือเส้นเสียงจะค่อยๆเลื่อนเรื่อยๆอย่างอันเนี้ยจะเป็นตอนช่วงต้นคลิปใช่ไหมครับมันยังตรงอยู่ทีนี้เคนจะเลื่อนให้ดูหลังๆนะพอเลื่อนมาสักช่วงกลางคลิปเนี่ยจะเห็นแล้วคือเสียงมันจะค่อยๆเลื่อนทีละ 0.06 เฟรมเรทเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเริ่มจะไม่เท่ากันแล้วแล้วก็พอยิ่งไปข้างหลังนะเริ่มห่างกันเรื่อยๆเห็นไหมเส้นเสียงจะเริ่มไม่ตรงกันขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายห่างกันเป็นวิห่างกันเป็น5วิห่างกันเป็น10วิเลยถ้าคลิปยาวขึ้นเรื่อยๆนะครับเห็นป่ะอย่างตรงเนี้ยไม่ตรงแล้วจริงๆแล้วมันควรจะตรงกันก็คือตัว60เฟรมอ่ะมันควรจะดรอปลงมา 0.06 เพื่อให้มันเท่ากันแล้วก็แมทเส้นเสียงกันแต่คือตอนเนี้ยตัวระบบมันทำไม่ได้นะมันก็กลายเป็นว่าเฮ้ยเนี่ยมันต่างกัน 0.06 เฟรมอ่ะเส้นเสียงก็จะห่างกันไปเรื่อยๆยิ่งหลังคลิปเนี่ยอันนี้เริ่มห่างกันเยอะแหละดูไปเรื่อยๆนะเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆระยะเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆไปดูด้านหลังๆมั่งตอนนี้ด้านหลังๆนี่ห่างกันเป็นวิแล้วนะตอนนี้นะวิ2วิแล้วนะเนี่ยเห็นไหมมันต่างกันเยอะมากโอเคตอนนี้เคนก็ให้ดูปัญหาไปเรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาดูวิธีแก้กันบ้างดีกว่านะก็เคนจะลบอันนี้ออกไปก่อนนะครับแล้วก็ลบโปรเจกต์ทิ้งไปด้วยนะวิธีการแก้มันก็ง่ายกว่าที่ทุกคนคิดนะครับมันไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ว่าในตอนเริ่มสร้างโปรเจกต์เราจะต้องทำการกำหนดเฟรมเรทขึ้นมาครับจากตอนนี้เราให้มันออโต้ตามคลิปหลักใช่ไหมเราจะไม่ทำอย่างนั้นแล้วเราจะมากำหนดค่าให้มันโดยที่ตัวเฟรมเรทเนี่ยในเมื่อเรามี 59.94 กับ60ใช่ไหมครับเคนก็จะลดระดับมันลงไปอีก1ขั้นซึ่งอีก1ขั้นของที่ตัวโปรแกรมมันมีให้มันก็คือ 50p เคนก็จะเลือกตัวนี้แค่นี้เรียบร้อยแล้วก็กดโอเคครับจากนั้นเมื่อเราได้โปรเจกต์ว่างๆมาแล้วใช่ไหมครับเคนก็จะทำแบบเดิมเลยก็คือเอาตัวนี้มาเป็นตัวหลักนะแล้วก็เอาตัวนี้มาเป็นตัวเสริมด้านบนนะครับเสร็จปุ๊บเคนก็ทำการซิงค์เสียงให้มันตรงกันนะสวัสดีครับทุกคนผมเคนก็ในตอนนี้จะเห็นว่าเส้นเสียงมันตรงกันแล้วนะต่างกันอยู่นิดหน่อยก็เลื่อนให้มันตรงสุดๆไปเลยปุ๊บโอเคตรงแล้วต่อจากคลิปที่แล้วนะครับท
ีนี้ก็จะเห็นว่าข้างบนตอนนี้โปรเจกต์ตัวนี้จะเป็น 1080p 50 fps นะครับทีนี้เรามาเลื่อนไปดูข้างหลังบ้างเลื่อนเยอะๆได้เลยนะตึ๊บประมาณกลางคลิปเลยก็จะเห็นว่าเนี่ยตอนนี้มันยังตรงกันอยู่เห็นไหมตรงกันแล้วตรงกันเรียบร้อยแล้วนะครับจากตอนแรกที่มันห่างกันแบบเป็นวิเป็นวิเลยเนี่ยค่อยๆห่างกันขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ก็กลายเป็นว่ามันแมทกันได้ตรงเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย